ันธงว่าจะมีการคว่ำยติเลยครับเขาไม่ได้ความยติหรอกก็หมายความว่าพอช้าปุ๊บเนี่ยจะต้องมีอ่านคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะว่าจะให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ถ้าไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่มันก็มาดำเนินการนะในวาระต่อไปได้แต่ถ้าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตรงนั้นก็หมายถึงหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ใช่ไหมฮะแต่ทางก้าวไกลก็บอกว่าการเสนอคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับส.ส.ใช่ไหมเพราะว่าสมัยที่แล้วอย่างคุณประยุทธ์นะก็ไม่ได้เป็นส.ส.เพราะฉะนั้นโหวตได้อันนี้มันก็เป็นประเด็นที่จะต้องถกแถลงกันอีกเพราะส.ว.ก็บอกเฮ้ยมันก็คุณสมบัติอันเดียวกันน่ะใช่ไหมนะเราจะไปบอกเลยก็ไม่ได้จบเลยก็ไม่ได้มันก็ต้องถกเถียงกันพอตรงนี้ผ่านพ้นไปแล้วนะจะมีมติหรือไม่มีมติยังไงก็แล้วแต่มันสวก็บอกนี่คือยติที่มันตกไปแล้วใช่ไหมฮะไม่สามารถนำเสนอใหม่ในการประชุมสมัยนี้ใช่ไหมฮะเป็นไงมันก็ต้องถกแถลงกันอีกใช่ไหมฮะนี่ถกแถลงกันตรงนี้นะถ้าพูดจริงยติมันมีโหวตนะพอโหวตปุ๊บก็เชื่อว่าตรงนี้ก็ไม่ผ่านนะพอไม่ผ่านมันก็จะทำให้ไม่มีผลถึงว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีนั้นถูกไหมฮะนะมองว่าแผนของแปดพักร่วมในพักข้ามไม่เหมือนกับโหวตไม่ได้ในทางนี้ต่อแปดพักร่วมก็เตรียมเสนอแต่ถ้ามันไม่ถึงจะมาแล้วยติมันตกไปก่อนยติไอ้ตรงเมื่อกี้ที่บอกว่าสว.เขาบอกว่ามันเป็นยตินะเสนอคุณพิธาไปแล้วตกไปแล้วจะมาเสนอคุณพิธาอีกมันไม่ได้นะนอกจากมีข้อมูลอื่นที่เปลี่ยนแปลงไปข้อมูลอื่นเปลี่ยนแปลงไปเช่นก้าวไกลเสนอ2คนอย่างเงี้ยอ้าวคุณพิธาไม่ได้ก็เสนอคน2มาสิมันเป็นข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปใช่มั้ยฮะแต่พอดีพรรคก้าวไกลเขาเสนอคนเดียวไม่เหมือนเพื่อไทยเพื่อไทยเนี่ยคนที่1ไม่ได้กับคนที่2ถูกมั้ยฮะคนที่2ไม่ได้กับคนที่3มันต่างกันตรงนี้นะครับเสียงที่ไปดีลกับอ๋อมันถามว่าก้าวไกลทำไมเขาเอาดีถ้าเปิดมาลงคะแนนให้เขาใช่ไหมฮะแต่ว่าไม่มีเสียงตอบรับนะฮะเห็นทั้งชาติไทยก็ดีประชาธิปัตย์ก็ดีสัมภาษณ์ก็บอกติดขัดตรงมาตรา112เนี่ยเน้นก็อยู่ตรงเนี้ยนะครับมันก็เลยไม่จบสักทีนะฮะเราถ้าโอกาสมาทางพรรคเพื่อไทยครับแล้วก้าวไกลยังอยู่คิดว่าตอนนั้นน่ะ112เนี่ยควรจะถอยไหมครับก้าวไกลก็เป็นตัวของเขาอ่ะนะสมมุติว่าเลือกตอนเสนอเพื่อไทยนะเริ่มต้นนะก็มีข้อตกลง8พรรคร่วมกันว่าจะไม่แตกกันจะไม่แตกกันก็หมายความว่าเพื่อไทยก็ต้องรวมเสียงของก้าวไกลนี้ก็ไปด้วยเป็น312เสียงเหมือนเดิมใช่ไหมฮะแต่ตรงนี้วุฒิเขาก็บอกว่าไม่เอายังไงก็ไม่เอาก้าวไกลใช่ไหมฮะเสนอไปอย่างนี้นะมันก็ตกอีกแต่ถ้าเพื่อไทยไม่เสนอมันเดี๋ยวผิดข้อตกลงใช่ไหมฮะนี่ถ้าเสนอไปอย่างนี้ตกเนี่ยเสนอไปอย่างนี้ตกเนี่ยมันก็จะมาถึงว่าเป็นยติที่ตกไปแล้วเนี่ยตอนนี้เสนอใครเสนอคุณเศรษฐาก็กลายเป็นคุณเศรษฐาตกไปด้วยเลยเพื่อไทยก็ต้องมาเสนอใหม่จะเสนอคุณอุ้งอิงหรือคุณชัยเกษมก็แล้วแต่ก็ต้องเสนอใหม่ถูกไหมฮะถ้าเสนอใหม่อ้าวทางวุฒิเขาอาจจะไม่ขัดเมื่อไม่มีก้าวไก่นี่มันจะผ่านไหม376นะก็ไปว่าอีกเรื่องหนึ่งถูกไหมฮะคือรัฐธรรมนูญ60เนี่ยเพิ่งใช้ใช่ไหมใช้เมื่อการเลือกตั้งปี62นี่เองพอใช้ก็มีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีมาครั้งเดียวครั้งนั้นก็ความจริงเพื่อไทยก็มีจำนวนส.ส.มากที่สุดใช่ไหมพลังประชารัฐนี่อันดับ2แต่ว่าถ
ถูกพลังประชารัฐแย่งไปจัดซะไปรวมเสียงได้มากกว่าก็เลยเป็นนายกรัฐมนตรีไปก็เหมือนครั้งนี้ก้าวไกลก็ได้อันดับหนึ่งก็มีสิทธิ์จัดใช่ไหมพอดีพรรคอันดับสองคือเพื่อไทยเขาไม่ได้แย่งไปจัดใช่ไหมฮะถ้าแย่งไปจัดทำได้ไหมก็ทำได้ก็คราวที่แล้วก็ทำไงเพราะว่าการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็นการรวมเสียงอะมันไม่ได้บอกว่าพรรคไหนนะได้รับคะแนนจากประชาชนระดับหนึ่งต้องเป็นรัฐบาลไม่ได้บอกอย่างนั้นนะฮะเพียงแต่ว่ายังไงการเลือกตั้งของเรามันเป็นรัฐบาลผสมนะครับเพราะเปิดให้พรรคการเมืองนะมีพรรคการเมืองได้เยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเสียงมันก็แตกมันก็ต้องเป็นพรรคผสมพอเป็นพรรคผสมใครรวมได้เพราะฉะนั้นบางทีที่1 2รวมไม่ได้ที่3ก็ไปรวมได้มันก็สามารถเป็นนายกได้มันเป็นอย่างนั้นกฎหมายนะครับโอเคครับครับสวัสดีครับสวัสดี